เหมือนเดิมนะครับอยู่กับผมกับน้องไอซ์ก็ต้องมีอะไรดีๆมานำเสนอนะครับซึ่งราคาประหยัดเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องเจ้านี่เลยนี่เขาเรียกว่า Modeling Amplifier นะครับรุ่น Mighty Light BT 2021อันนี้เป็นแอมขนาดเล็กนะพี่นะเป็นแอมขนาดพกพานะครับซึ่งในนี้ก็จะมีอะแดปเตอร์แถมให้นะครับแล้วก็มีตัวแอมให้อะแดปเตอร์อย่างเดียวไม่ได้ต้องให้แอมด้วยนะครับโอเคแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูว่ามันมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวอย่าลืมกด Subscribe เหมือนเดิมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนเลยของ Music and Dance นะครับโอเคไปลุยกันเลยครับครับผมไปเลยครับผมแกะมาแล้วนะครับมาที่ผิวพันกันแล้วกันครับตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กเป็นเหล็กเลยใช่ไหมเป็นโลหะใช่ครับขนาดก็ประมาณนี้นะครับ3วัตต์ครับ3ชาแนล3ชาแนลด้วยแล้วก็มีใส่ฐานได้ด้วยนะครับนี่ไงง่ายเลยนี่พกพาได้6ก้อนไม่ต้องใช้แรปเตอร์ก็ได้ใช่ครับแล้วก็ใช้ได้ยาวนานนะโอเคจะเปิดฟังเพลงก็ผ่านบลูทูธได้เลยฟังเพลงเล่นๆนะครับและก็ถ้าจะเสียบเล่นกีตาร์ก็ผ่านรูนี้เลยนี่ 6.5 มิลตัวนี้เป็นแอมมินิก็จริงแต่ผมลองเล่นแล้วเมื่อกี้แล้วลองฟังเพลงลองฟังจังหวะกลองแล้วบึ้มบั้มอันนี้มีกลองเลยพี่เมย์นี่มีกลองอยู่10กลองก็เรียก10สไตล์ครับมีแท็บให้เปิดเทมโปก็กดไปมั่วๆทั่วไปจับอยากได้ช้าได้เลยก็กดตึกมันก็จะขึ้นจังหวะกลองนะครับแล้วก็มีเกนมีวอลลุ่มมีโทนมีดีเลย์แล้วก็รีเวิร์บให้ปรับดีเลย์กับรีเวิร์บก็จะเป็นปุ่มเดียวกันนะครับโอเคแล้วก็มีปุ่ม Open AUX in Phone นะครับอ๋อนี่ก็เสียบหูฟังก็คือเล่นคนเดียวได้เล่นคนเดียวได้นะครับไม่อยากรบกวนใครก็ฟังคนเดียวที่บ้านได้ก็คือเสียบหูฟังปุ๊บมันตัดลำโพงไงพี่ใช่เลยนะครับแล้วก็เป็นรูเล็กนะครับสำหรับ AUX กับ Phone นะครับแล้วก็มีช่อง USB ให้เสียบด้านหลังด้วยนะเผื่อจะอัพโหลดอะไรก็ว่าไปนะครับหรือน่าจะเป็นแบบออกข้างนอกได้ด้วยผ่าน AUX ผ่านโฟนนี้ก็ออกข้างนอกได้เหมือนกันนะครับเผื่อเราจะไปฟังกับร่วมกับลำโพงอื่นๆก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลได้นะครับแล้วก็สามารถเล่นกีตาร์ไฟฟ้าได้อย่างจุใจมันมีปุ่มโอเวอร์ไดร์ให้ใช้ด้วยอันนี้มีเอฟเฟคมาในตัวด้วยใช่แล้วก็มีดิสโทรชันด้วยนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มของกองอยู่เล็กๆนะครับตรงนี้แล้วตัววอลลุ่มกองเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนสไตล์กองสไตล์เสียงกองทั้ง10เสียงด้วยแล้วก็ปรับย่านถ้าสมมติว่าเสียงกีตาร์ดังบาลานซ์ได้บาลานซ์ได้อาจจะเอากองดังนะครับก็หมุนให้มันดังได้นะครับจะรีลงก็ได้เหมือนกันแล้วก็ใช้เกนกับวอลลุ่มมาสเตอร์ตัวนี้คอนโทรลเสียงกีตาร์ง่ายๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองการใช้งานกันว่ามันจะเป็นไงบ้างแล้วลองสาวด้วยนะครับโอเคไปลุยกันเลยครับครับผมครับตอนนี้ผมเสียบไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้าอะแดปเตอร์ที่แถมให้ก็ลองเปิดเครื่องกันดูเลยเดี๋ยวมาดูฟงไฟกันหน่อยนี่อย่างนี้เลยโอ้วิบวับวิบวับนะครับวิบวับเลยปุ่มนี้ที่ผมบอกก็คือปุ่มดิสโทชันกับโอเวอร์ไดรฟ์นะครับอันนี้คือคลีนนะสีเขียวแต่ไม่รู้กล้องจะเห็นสีเขียวเหมือนผมเปล่านะครับพอกดอีกทีก็เป็นโอเวอร์ไดรฟ์ออกสีเหลืองๆส้มๆนะครับกดอีกทีก็เป็นดิสโทชันเลยทำลายล้างเลยเข้าสู่โหมดทำลายล้างชิบหายไวป่วงกันไปเลยตู้แอมระเบิดปั้งใช่ไม่ใช่แล้วรวมถึงปุ่มนี้นะครับปุ่มสีแดงเนี่ยนะที่เป็นปุ่มดิสโทชันกับคลีนกับโอเวอร์ไดรฟ์เนี่ยก็กดค้างเป็นปุ่มปิดเปิดของบลูทูธได้ด้วยนี่ปิดบลูทูธไปแล้วครับกดค้างอีกทีบลูทูธก็มาอันนี้เปิดไฟสีฟ้าก็มานะครับส่วนเสียงที่เราตั้งไว้มันก็อยู่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ที่เป็นจังหวะกลองที่ผมบอกก็คือเปิดเลยนี่นี่ก็ดังเบาโอ้โหดังมากเลยใช่นี่เบาปิดเลยครับประมาณนี้นะครับแล้วถ้าจะเปลี่ยนจังหวะกองหรือว่าสไตล์กองก็กดปุ่มขาวค้างพอมันขึ้นสีปุ๊บก็หมุนเอาโอ้จังหวะอะไรวะเนี่ยหมุนหมุน
หมุนใช้ปุ่มหมุนวอลลุ่มเปลี่ยนเสียงเอาถ้าจะให้เร็วเดี๋ยวขอทีเทมโปหน่อยพี่นะเปิดดังหน่อยกดค้างปุ๊บรอเปลี่ยนเสียงละเราก็หมุนไปความดังเท่าเดิมเราดูนะอันนี้ยับเอ้าช้าก็แล้วแต่แท็บตามนิ้วเลยตามนิ้วกดเขาก็จะมีไฟสีแดงว่าครับอย่างงี้ประมาณนี้ง่ายๆนะโอเคเดี๋ยวเราลองมาเสียบกันเลยแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะครับไปลุยกันเลยครับทีนี้มาลองซาวด์กันบ้างจะเริ่มจากเสียงคลิงกันเลยนะไอ้พี่เปิดไว้แล้วเรียบร้อยนะทั้งเกณฑ์ทั้งวอลลุ่มนะลองดูอันนี้เราเอาไมค์จ่อหน้าตู้ไม่อยากเปิดดังมากพี่ลดเกณฑ์มาเพิ่มเกณฑ์ได้เนื้อเสียงกีตาร์นะพี่นะตั้งเกณฑ์ไว้กลางๆลองเปิดวอลลุ่มนิดนึงมาก็ตามมือเลยนะเปิดวอลลุ่มนิดนึงเอาสวยๆประมาณนี้ก็มีโทนให้ปรับด้วยนะลองโทนไหมเอาหน่อยก็ได้พี่ลองแบบแต่ฟังย่านมันอันนี้สุดเลยในกระจกแหลมๆนะพี่นะมันก็ออกแหลมโทนเพิ่มเดี๋ยวพี่จะค่อยๆลดอันนี้สักบ่ายสองจอกแหลมๆเดี๋ยวเรามาลองรีเวิร์บกับดีเลย์บ้างครับในเสียงกรีนเดี๋ยวพี่ใส่รีเวิร์บไปกลางๆใส่ดีเลย์ไปกลางๆอันนี้กลางๆนะกลางๆนะเอาดีเลย์เยอะๆเลยอันนี้สุดเลยโอ้ยังไวเลยเนี่ยก็มีให้เลือกเล่นนะครับมีให้เลือกเล่นอันนี้ฟังแบบสดๆกันไปเลยทีนี้เดี๋ยวมารีเวิร์บฉ่ำๆกันบ้างเอาแบบรีเวิร์บแบบนิดๆก่อนนะใช้วอลลุ่มเดียวกันใช้ปุ่มน็อบเดียวกันผสมเลยพี่เอาไม่ผสมเนาะไม่มันจะแยกกันโอเคแยกกันอันนี้รีเวิร์บแบบบางๆเดี๋ยวใส่แบบเต็มๆเลยฉ่ำๆเลยลองดูโห ประมาณนี้ตัวเล็กนี่ก็เสียงดังเหมือนกันนะดังมากเลยใช้ได้นะอันนี้มันจะไม่มีรูมฮออะไรให้เราเป็นที่สังเกตเราก็หมุนเอาตามลูกศร นะครับก็มากน้อยกันแล้วแต่ใช้งานง่ายนะพี่นะทีนี้เดี๋ยวลองจังหวะกลองกันบ้างนี่พี่ตั้งวอลลุ่มกองไว้แล้วแบบช้าช้าทีนี้เรามาลองเสียงโออะไรกันบ้างครับผมกับกดปุ่มเดิมนะครับจากเขียวก็กลายเป็นเหลืองนะครับมาแล้วว้าววันนี้ใส่รีเลย์ด้วยนะครับทีนี้จะมากจะน้อยก็อยู่ที่เกณฑ์กับวอลลุ่มแล้วที่เราเลือกปรับเอา
ประมาณนี้นะมาดูเลยมาต่อมาเลยคือดิสโทรชันเลยดีกว่านะกดจากเหลืองก็กลายเป็นแดงเลยครับลุยเลยโเร็วเร็วจัดเลยไม่น่าจะทันนี่มาผมแกล้งไปงั้นอ่ะหาทางเข้าก่อนปิดรีเวิร์บให้หน่อยได้ไหมพี่โอเคหาทางเข้าไปเจอมาหาทางเข้าไปเจอเลยประมาณนี้นะครับสำหรับซาวของทั้ง Clean Overdrive แล้วก็ Distortion ของเจ้า Mighty Light BT ตัวนี้นะครับก็รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับจริงก็คือมันเป็นลำโพงที่ดีตัวหนึ่งสำหรับการฟังเพลงใน YouTube ก็ได้นะครับก็เชื่อมต่อโดย Bluetooth นะครับไปเล่นภายนอกก็ใส่ถ่าน6ก้อนนะครับแล้วก็ถ้าเล่นในบ้านก็อย่างที่เห็นนะครับเสียบหูฟังได้แล้วได้คุ้มค่ามากนะครับสำหรับราคา2,000 นะประมาณนั้น 2,000 2,880 ครับแน่นะน้องไอรู้ทันทีเลยนะครับ2,880 ถือว่าคุ้มค่านะครับซื้อเก็บไว้ติดกระเป๋าไว้ไม่เสียหายตัวเล็กเนี่ยแต่เสียงลั่นมากใช่ใช่เสียงค่อนข้างดังนะใครชอบสไตล์ไหนก็ลองปรับแล้วก็เอาไปซ้อมที่บ้านได้ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ทั้งหมดก็น่าจะเพียงพอละนะเทสทรงเทสซาวเลยเรียบร้อยนะครับก็ขอลาไปด้วยเจ้า Nu X Mighty Light BT ตัวนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ